โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะฮิเมะช่วง Data คาแรคเตอร์กันดั้มในวันนี้เราจะอยู่กับกันดั้มซีรีส์ Anbat of Fang ตัวละครกันดั้มเฟรมตัวใหม่ที่ได้มีการปรากฏตัวในเกมนั่นก็คือกันดั้มเฟรมหมายเลข48กันดั้มฮาเกนตี้ฮาเกนตี้นั้นจะเหมือนกับกันดั้มตัวก่อนหน้านี้ที่เราเคยทำไปนะครับก็คือกันดั้มกามิจินซึ่งเป็นตัวละครในเกมแล้วก็เป็นตัวละครที่ปรากฏตัวในเวอร์ชั่น MSV ครับเครื่องนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันที่มาในเกมออฟแฟนจีแล้วก็บท MSV นั่นเองซึ่งก็คือเครื่องนี้เนี่ยจะไม่ใช่เครื่องของเนื้อเรื่องหลักแล้วก็เนื้อหาของเกมเครื่องนี้ก็ไม่ใช่เครื่องของบทอูฮันเช่นเดียวกันแต่เป็นบท MSV นั่นเองครับนั่นก็หมายความว่าเนื้อหาของเครื่องนี้จะมีไม่เยอะนะครับโอเคเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าฮาเกนตี้เป็นหนึ่งในกันดั้มเฟรมทั้ง72เครื่องที่กราฮอนนั้นสร้างขึ้นมาและเครื่องนี้ได้เข้าต่อสู้ในสงครามคาลามิตี้เช่นเดียวกันในปัจจุบันเครื่องนี้คือ1ใน26เครื่องที่ทางกราฮอนนั้นสามารถที่จะยืนยันได้ฮาเกนตี้นั้นเป็นกันดั้มเฟรมที่เน้นเรื่องความเบาของบูบิสูตเป็นหลักนะครับตัวหุ่นเนี่ยมีน้ำหนักเบาเป็นอย่างมากเลยติดตั้งเกาะกับอุปกรณ์ทั้งหมดลงไปแล้วน้ำหนักรวมกันยังได้เพียงแค่27ตันเท่านั้นเองครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับกันดั้มเครื่องอื่นที่ได้มีการปรากฏตัวเนี่ยถือว่าเบาเป็นอย่างมากเลยอย่างบาบาทอสเองในฟอร์มที่4ก็28ตันแล้วครับนั่นเป็นน้ำหนักของตัวเปล่าด้วยนะถ้าเป็นกันดั้มตัวอื่นเนี่ยก็ล่อไป30ตันอัพเลยนะครับตัวนี้ถือว่าน้ำหนักเบาสุดๆเลยก็ว่าได้เนื่องจากว่าเครื่องนี้เนี่ยต้องการความเร็วกับความคล่องตัวที่สูงครับเลยทำให้หุ่นเนี่ยมีน้ำหนักเบาที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นเองอาวุธตัวแรกเลยจะเป็นอาวุธพัดซึ่งยังไม่มีชื่อออกมาอย่างเป็นทางการพัดของโมบิสูตรนั้นจะมีอยู่2อันเก็บไว้ที่ตัวแขนของเครื่องแล้วก็ในตอนที่ใช้งานจะทำการดึงออกมาแล้วตัวมันนั้นยังมีการติดตั้งสายไวเลสเอาไว้ด้วยทำให้สามารถที่จะปาพัดออกไปเหมือนกับบูมแรงแล้วดึงกลับมาได้จากการใช้สายไวเลสนั่นเองครับสายไวเลสนี้ยังไม่ยืนยันด้วยนะครับว่าสามารถที่จะทำแบบเดียวกับอบทอนเล็กได้ไหมก็คือสามารถควบคุมเป็นฟันเนลได้เลยอาวุธตัวที่2จะมีชื่อว่าคาตนาเบดโดยจะเป็นอาวุธหลักของโมบิสูตมีจำนวนทั้งหมด2เล่มด้วยกันดาบคาตนาเล่มนี้นะครับบอกว่ามีกระบวนการสร้างแบบเดียวกับดาบคาตนาของจริงครับมันไม่ใช่การนำเหล็กมาทำรูปร่างเป็นดาบคาตนาแค่นั้นจบไม่ใช่แต่มันเป็นกระบวนการสร้างดาบคาตนาของจริงนำรูปแบบนั้นมาสร้างให้กับดาบคาตนาของเครื่องนี้ครับเลยกลายเป็นว่าอาวุธของตัวเครื่องเนี่ยจะมีความคมเป็นอย่างมากและยังมีความยืดหยุ่นกับความทนทานเป็นอย่างมากซึ่งในตัวของพอดเรื่องแล้วได้บอกว่าในช่วงสงคราม300ปีก่อนเนี่ยได้มีการใช้อาวุธตัวนี้ในการฟันศัตรูขาดเป็นชิ้นๆอย่างง่ายดายเลยครับก็นะความคมระดับดาบคาตนาเลยนี่ว่ามันไม่ใช่ดาบรูปร่างคาตนาเหมือนของบาบาทอสนะครับไอ้นั่นแหละไม่คมเลยอันนี้จะคมกว่าแล้วก็ในการโจมตีเนี่ยถ้าเกิดว่าอิงจากฉบับเกมนะครับตัวแขนของโมบิสูนเนี่ยข้อมือสามารถที่จะหมุนได้นะครับก็คือหมุนเป็นควงสว่านในการโจมตีได้ด้วยซึ่งเพิ่มพลังในการโจมตีของโมบิสูนขึ้นอีกระดับนึงครับจากการที่โมบิสูตเครื่องนี้เนี่ยมันมีน้ำหนักเบาและพละกำลังในการโจมตีค่อนข้างต่ำนะครับเลยกลายเป็นว่าเครื่องนี้เนี่ยจะเน้นด้านความเร็วทุกครั้งที่โจมตีนั้นจะอาศัยความเร็วของตัวเครื่องเพื่อเพิ่มพลังในการโจมตีขึ้นมาครับแล้วนอกเหนือจากอาวุธหลักซึ่งเป็นอาวุธระยะประชิดของตัวโมบิสูตแล้วเครื่องนี้ยังมีการติดตั้งอาวุธเสริมภายนอกนะครับโดยจะเป็นอาวุธปืนที่มีชื่อว่าฮิลส์กันเป็นปืนไรเฟิล130มม.ซึ่งเราจะเห็นกันในเวอร์ชันเกมอันนี้ไม่ใช่อาวุธหลักของตัวเครื่องครับเป็นอาวุธเสริมภายนอกเท่านั้นตรงส่วนหัวของโมบิสูตนั้นมีการออกแบบที่อ้างอิงถึงปีศาจโซโลมอนต้นฉบับของเจ้าตัวครับอย่างปีศาจฮาเกนตี้เป็นอสูรวัวมีปลีกแบบกิฟฟินรูปร่างเขาของเครื่องก็ได้แบบมาจากจุดนี้แล้วก็ปีกก็คือแบ็คแพคด้านหลังของตัวโมบิสูตนั่นเองครับแบ็คแพคด้านหลังเนี่ยจะมีการติดตั้งทัสเตอร์2ตัวแล้วส่วนเอวยังมีทัสเตอร์อีก2ตัวรวมเป็น4ตัวก็อย่างที่บอกเครื่องนี้เน้นความเร็วเป็นหลักครับโดยส่วนเอวนั้นจะเป็นทัสเตอร์ขนาดใหญ่นะครับแบ็คแพคด้านหลังก็จะเป็นทัสเตอร์ที่กลายเป็นปีกของตัวเครื่องนั่นเองไปต่อกันที่ตัวของเนื้อเรื่องครับเครื่องนี้เนี่ยเนื้อหามันเหมือนกันกับตัวก่อนหน้านี้ที่เราทำเลยนะครับแบบว่าเป๊ะๆมีการเปลี่ยนนิดหน่อยเท่านั้นเองโอเคเราก็มาเริ่มกันดีกว่าฮาเกนตี้นั้นเป็นบริสุทธิ์ของทางกราฮอนโดยเป็นหนึ่งในเครื่องที่มีการใช้งานจากกลุ่ม Silver Star รุ่นดั้งเดิมหรือว่า Silver Star รุ่นแรกที่ใช้ในการต่อสู้ในช่วงสงครามคาลามิตี้ครับโดยคนที่ใช้งานเครื่องนี้คือผู้นำของตระกูลเอริออนรุ่นแรกที่มีชื่อว่าแองเจลิก้าเอริออนดูจากชื่อแล้วน่าจะเป็นผู้หญิงครับแล้วจากที่เราเห็นดีไซน์ของตัวบริสุทธิ์เนี่ยก็มีความชัดเจนมากว่านักบินก็อาจจะเป็นผู้หญิงด้วยเช่นเดียวกันแองเจลิก้าได้ใช้เครื่องนี้ในการต่อสู้เมื่อ300ปีก่อนซึ่ง
ึ่งยังมีการใช้งานระบบยาน8กันจนเป็นเรื่องปกติแล้วในเวอร์ชั่นเกมเนี่ยก็มีการโชว์ว่าตัวนี้ยังมีการใช้งานแบบปลดลิมิเตอร์อีกด้วยก็คล้ายคลึงกับไอ้ตัวก่อนหน้านี้จริงๆต่อไปก็คือผู้นำคนปัจจุบันครับผู้นำคนปัจจุบันของตระกูลเอริออนเนี่ยไม่ได้มีการใช้งานเครื่องนี้นะครับซึ่งเจ้าตัวเป็นคนที่มีการปรากฏตัวอยู่ในเนื้อเรื่องหลักของแอนิเมชันอยู่แล้วนั่นก็คือตัวละครที่มีชื่อว่าลัสทาวเอริออนตาแก่ที่เป็นผู้บัญชาการการวางแผนการลบของกาลาฮอนนั่นเองครับเจ้าตัวนั้นเป็นนักวางแผนยุทธศาสตร์การลบครับนั่นอาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมเจ้าตัวนั้นถึงไม่มีการนำเครื่องนี้ออกมาใช้งานก็เป็นไปได้แต่ว่าถ้าเอาตามหลังจริงก็คือเครื่องนี้มันเพิ่งทำมานี่หว่าเนื้อเรื่องอนิเมะผ่านไปตั้งนานแล้วครับโอเคแล้วปัจจุบันตัวของฮาเกนตี้อยู่ที่ไหนฮาเกนตี้ถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีอยู่ที่โรงเก็บโมบิสูตของศูนย์ใหญ่กราฮอนวินกอล์ฟครับศูนย์ใหญ่ของกราฮอนในเวอร์ชันอนิเมะก็มีการโชว์อยู่แล้วนะครับก็แปลว่าในนั้นยังมีโมบิสูตกันดั้มอย่างเครื่องนี้อยู่นั่นเองครับแล้วเครื่องนี้เจ้าของก็ยังเป็นของตระกูลเอริออนอยู่เหมือนเดิมนะครับแปลว่าตระกูลนี้สามารถที่จะหยิบออกมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้นั่นเองถ้ามันอยากจะสานต่อมันก็ทำได้ง่ายเลยนะอย่างเช่นลัสทาวอาจจะนำเครื่องนี้ออกไปใช้งานเองหรือไม่จู่ๆลัสทาวอาจจะมีลูกสาวแล้วก็ให้ลูกสาวได้ใช้งานเครื่องนี้ก็เป็นไปได้ครับการมาของฮาเกนตี้เนี่ยเหมือนเป็นตัวตอกย้ำนะครับว่าตระกูลที่เป็นผู้ก่อตั้งซิลเวอร์สตาร์ทั้ง7ตระกูลน่ะทุกตระกูลน่าจะมีกันดั้มอยู่ในการครอบครองอย่างน้อย1เครื่องครับบาเอลคิมาริสกามิจินฮาเกนตี้แล้วยังมีการปล่อยภาพกันดั้มเฟรมตัวใหม่นะครับของอีก1ตระกูลมาแล้วด้วยเช่นเดียวกันตัวนั้นเนื้อหายังไม่มาแล้วยังไม่รู้ว่ากันดั้มชื่อว่าอะไรรู้เพียงแค่ว่าเป็นของตระกูลไหนเท่านั้นโอเคอนิเมะให้เมะครั้งนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับผม